มกมลศักดิ์ลีวามะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต4นราธิวาสพรรคประชาชาติในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมขอเป็นส่วนหนึ่งในการอภิปรายพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมพ.ศ.จุดๆท่านประธานครับในหลักการผมและพรรคประชาชาติเห็นด้วยที่จะให้มีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา258งองูและก็ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้ก็คือเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้าเนี่ยให้มันเร็วขึ้นพูดง่ายๆแล้วก็วัตถุประสงค์อีกอันนึงก็คือเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมได้รับทราบสามารถตรวจสอบถึงกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและก็ปลายน้ำท่านประธานครับก่อนหน้านี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมและพรรคประชาชาติได้ยื่นยติเพื่อแก้ไขพระธรรมนูญศาลทหารโดยเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมวิธีพิจารณาของศาลทหารยังเกิดความเหลื่อมล้ำโดยขอแก้ให้กรณีที่ทหารกระทำความผิดกับประชาชนให้ขึ้นศาลพลเรือนส่วนหนึ่งในหลักการและเหตุผลเราเห็นว่ากระบวนการวิธีพิจารณาที่ผ่านมาของศาลทหารนั้นใช้ระยะเวลานานมากผมยกตัวอย่างตัวนายพิปรายยื่นยติเสนอแก้ไขฉบับนี้ถึงตัวอย่างเคสกรณีที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนั่นก็คือกรณีที่มีการจับกลุ่มผู้ต้องหาเป็นพลทหารท่านหนึ่งยิงอดีตท่านสว.ฟักรุดินบต.เจ้าของโรงเรียนดารุสสลามอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549ดำเนินกระบวนพิจารณาคดีมาในศาลทหารมณฑลทหารบกปัตตานีที่ค่ายอิงคยุทธตั้งแต่ปี49จนกระทั่งปี2560ใช้เวลา11ปีถึงตัดสินพิจารณาคดีแต่สุดท้ายยกฟ้องปัจจุบันนี้ปี2565คดีเกือบ15ปีอยู่ระหว่างอุทธรณ์จากกรณีที่ศาลมณฑลฐานบกปัตตานียกฟ้องแสดงให้เห็นถึงระยะเวลาความล่าช้าที่เกิดขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงมีเหตุจำเป็นในหลักการและเหตุผลเราได้ยื่นขอแก้ไขพระธรรมนูญศาลทหารแต่อยู่ในระหว่างที่คณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณา60วันก่อนที่จะเสนอเข้าสู่สภาในขั้นรับหลักการในวาระที่1อีกครั้งหนึ่งพอมาถึงกฎหมายฉบับนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างที่ผมได้เรียนท่านประธานในตอนต้นเรื่องของระยะเวลาในหลักการและเหตุผลผมเห็นด้วยตามรัฐธรรมนูญที่ต้องมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่านประธานครับผมเชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้ในขั้นรับหลักการวาระที่1น่าจะผ่านสภาแห่งนี้แต่ผมมีข้อห่วงกังวลที่จะฝากไปยังกรรมาธิการที่จะได้มีการตั้งขึ้นว่ากระบวนการยุติธรรมตามคำนิยามตามมาตรา3นี่นะครับท่านประธานครับผมดูคำนิยามที่มีการเสนอพระราชบัญญัตินี้เข้ามาแล้วเนี่ยอดเป็นห่วงครับเพราะกระบวนการยุติธรรมเรามักจะนึกถึงกระบวนการในชั้นศาลแต่กระบวนการยุติธรรมมันมีตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและก็ปลายน้ำดูคำนิยามของคำว่าการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมแล้วนี่นะครับและก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผมก็เลยอยากฝากกรรมาธิการว่าในกรณีที่พื้นที่ที่มีกฎอัยการศึกพ.ร.ก.ฉุกเฉินโดยเฉพาะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วนี่นะครับกฎอัยการศึกมีการควบคุมตัว7วันพ.ร.ก.ฉุกเฉิน30วันตรงนี้ก็น่าจะถือเป็นการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งสิ้นแต่ปรากฏว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ได้มีการกล่าวถึงเรื่องเหล่านี้เลยนะครับโดยเฉพาะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใช้คำว่าคู่ความคู่กรณีผู้ต้องหาและผู้เสียหายแต่คนที่ถูกควบคุมตัวตามกฎอัยการศึกและพ.ร.ก.ฉุกเฉินกฎหมายเขาใช้คำว่าผู้ต้องสงสัยนั่นหมายความว่า
ระยะเวลานะครับการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมความหมายตามกฎหมายที่เสนอเข้าสู่สภาในวาระที่หนึ่งนี้ไม่รวมถึงกระบวนการการดำเนินการกรรมวิธีตามกฎหมายพิเศษที่พี่น้องประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกบังคับใช้อยู่ท่านประธานครับผมจึงอยากให้กรรมาธิการที่มีการตั้งขึ้นนี้นะครับไประบุความหมายให้ชัดเจนและก็ให้ครอบคลุมมากกว่านี้เพราะว่าใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้นะครับการควบคุมตัวตามกฎอัยการศึก7วันการควบคุมตัวภายใต้พรกฉุกเฉินอีก30วันรวมเป็น37วันก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมแทบทั้งสิ้นผมมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในส่วนของมาตรา5ในหน่วยงานของกระบวนการยุติธรรมนี้นะครับก็อยากให้ระบุถึงกระทรวงกลาโหมไปด้วยเพราะด้วยเหตุผลตามที่ผมได้เรียนต่อท่านประธานว่าหากคำนิยามนะครับในส่วนของการดำเนินงานกระบวนการยุติธรรมแล้วนี่นะครับและก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามคำนิยามในมาตรา3แล้วมันก็จะมีหน่วยงานของกระทรวงกลาโหมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกฎหมายพิเศษที่ใช้บังคับอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นกฎอัยการศึกหรือพรกฉุกเฉินก็ถือว่ากระทรวงกลาโหมเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนี้ท่านประธานครับกระบวนการยุติธรรมหน่วยงานต่างๆที่ใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกและก็พรกฉุกเฉินในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมผมจึงอยากให้ทางกรรมาธิการที่มีการตั้งขึ้นนี้นะครับอยากให้พิจารณาความหมายในมาตรา3ให้ครอบคลุมถึงกระบวนการยุติธรรมตามกฎอัยการศึกและพรกฉุกเฉินด้วยครับขอบคุณครับ